นี่โอ้โหแมงผู้เมื่อคืนยาวสวยมากเลยนะเพื่อนโอ้ยดกด้วยนะนี่ก็ตัดไปกินได้แล้วเพราะว่าถ้าแก่มากเนี่ยจะเม็ดจะใหญ่เนาะไม่อร่อยวันนี้เป็นดูมะระนะคะมะระกรัมปีมาตัดกินได้เรื่อยๆนะคะนี่ก็สวยงามดีนะคะนี่เริ่มเลื้อยละตัดกินไปหลายรอบค่ะเดี๋ยววันนี้เก็บไปผัดอีกดีกว่าแค่นี้ก็กินได้ตลอดฤดูกาลนะคะเพื่อนนี่ผักขมตรงสวนเพื่อนบ้านตรงนู้นเยอะมากมันเป็นวัชพืชเนาะแต่ว่าของแกมีเยอะมากเลยตังก็เลยว่าขอแกเก็บแกก็ให้เก็บแหละแต่ยังไม่ได้ไปเก็บสักทีมันเยอะมากจนแบบโอ้โหอย่างนี้เลยอะบอกกินได้ด้วยเหรอบอกกินได้อร่อยด้วยเก็บผักบุ้งนะคะไปผัดสักจานหนึ่งเอายอดใหญ่ๆฝนตกมาหลายวันแล้วเนาะนี่ค่ะหนึ่งจานแค่นี้ก็พอเก็บไปก่อนหน้านี้ละแต่ก่อนนี่เป็นผักกระหล่ำนะปลอดสารปลูกเองโอ้โหนิ่มทยอยแบบว่าทยอยเรื่อยๆนะไม่เท่ากันดีเลยอ่ะพี่อันนี้เป็นกระเจี๊ยบขาวนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเนาะหรือถั่วกับแตงออกแล้วค่ะนี่เป็นกระเจี๊ยบขาวแต่ว่าเหมือนมันแก่ไวอ่ะเพื่อนๆนะเหมือนมันแบบยังไงอ่ะแก่วัยอ่ะประมาณนี้โอเคมันไม่ขาวเหมือนในรูปอ่ะฮะต้องปกเท่าไหร่นี่ค่ะเชฟขาวดีจังนะจังมาเข้ามาเดินเล่นตรงนี้กระจังดมมองไม่เห็นได้โอ้โหเหยียบผักชีฝรั่งเราแล้วก็เข้าไปได้ไงวะตอนไฟได้อ่ะเยี่ยมมากเด้อซอเด้อซอเตเตะไม่มาเว้ยกระเพราที่การแยกมาปลูกในกระถางนะก็สวยดีค่ะปลูกแค่ตรงนี้แล้วก็ทุ่งนาปีนี้ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่คือจะหาทางออกไม่ได้ละมะระนี่มะระจีนนะแต่ไม่จีนให้เลยค่ะเพื่อนสงสัยเม็ดเป็นผสมกันเนาะมันเป็นเม็ดพันธุ์ที่เราเก็บไว้เองไงมันไม่ใช่ว่าจากซองไม่เกิดนี่ไม่จีนเลยเป็นผักชีฝรั่งนี่ไม่มีผสมแน่นอนเดี๋ยวกันจะแยกใส่ถุงนะใส่ถุงเป็นแบบต้นกล้านะเพราะว่าดอกมันก็เอาแค่นี้แหละดอกมันเอาสองสามต้นแหละอันนี้จะใส่ถุงขายนะเป็นต้นกล้าใครจะซื้อก็ไปซื้อที่เมริการีได้นะพิมพ์คำว่าผักชีฝรั่งโนไนต้นกล้าผักชีฝรั่งนะนี่นะมีการแยกไว้แล้วเนาะจากตรงที่ปลูกทุ่งนาแล้วหญ้ามันเยอะไงมันจะตายก็เลยถอนออกมามันไม่ไหวหญ้ามันแบบเราไม่ได้ถอนตั้งแต่ต้นไงไม่มีเวลาลุงไม่มีเวลาปั่นคือเราเกี่ยวนั่นแหละแต่ว่าเกี่ยวแบบนี้มันก็จะงอกมาเรื่อยๆฝนตกดีไม่ดีแบบดกกว่าเดิมอีกเนาะเยอะกว่าเดิมนะเพราะมันเป็นดินแบบดินนาที่มันอุดมสมบูรณ์มากเลยนะเป็น
แผ่วนะคะการก็แยกใส่ถุงไอ้ดำเล็กๆแบบเนี้ยก็คือเสียดายไงจะโพสต์ขายดูว่าจะได้หรือเปล่านะวันนี้เราก็ได้อาหารเย็นแล้วเนาะเก็บบะเกลือกันเด้อจ้านี่เถอะงามงามเลยจ้ะเครื่องงามงามเลยจ้ะวันนี้ก็พามาแพ็กแตงโมตักสักหน่อยนะคะก็แพ็กแตงโมส่งลูกค้านะก็ไม่ได้ทำอะไรให้เพื่อนๆดูเลยนะเพราะว่าขี้เกียจนะคะไม่สบายเลยแล้วก็ขี้เกียจทำคลิปอะกันเพื่อนมันคิดว่าแบบชีวิตตัวเองไม่น่าสนใจอะไรเงี้ยก็เลยมีอะไรแบบอะไรนะนั่นแหละขี้เกียจทำคลิปแบบว่าไม่ได้ทำไปก็อาจจะมีคนดูนิดหน่อยนะครับเพื่อนแต่ว่าอยากแบบอยากยังไงอะอยากอยู่แบบอยากอยู่นิดนิดคนเดียวอยากทำงานแบบยังไงอะสบายสบายนิดนิดอะไรเงี้ยอารมณ์นั้นเนาะไม่ได้เป็นอะไรนะเพื่อนสบายดีแต่ว่าเหมือนจะอยากแบบอยู่เงียบๆอ่ะในมุมของเราอะไรเงี้ยมันสมัยก่อนนึกถึงสมัย30ปีที่แล้วนะที่ไม่มีโซเชียลอ่ะเกลือเบิร์นก็ชีวิตก็มีสัมนี้ละค่ะเพื่อนอยู่ก็จะอยู่คนเดียวนะแล้วก็เก็บแตงโมนะขายส่งขายแล้วก็ส่งแค่นี้แหละมันไม่ตื่นเต้นอะไรกันเลยไม่ค่อยได้ทำเนาะไม่มีอะไรตื่นเต้นนะคะไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยชีวิตก็มีซ้ำนี้ตื่นนอนกินข้าว ตื่นนอนกินข้าวไปดูแตงโมเก็บแตงโมส่งแตงโมชีวิตก็มีซ้ำนี้แหละแต่เมื่อเช้าไปดูไอ้กล่องกระดาษของการนะที่ปิดไว้นะคะเพื่อนมันถูกเลื่อนออกมาเลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นลืมใส่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะฝนหรือว่าลมพายุหรือว่ามีใครไปเอาออกนะแต่มันออกทุกอันเลยอะลมพายุมันไม่ได้พายุแรงขนาดนั้นอ่ะนะมันไม่ได้ลมแรงอ่ะก็เฮ้ยใครแกล้งเปล่าวะอะไรเงี้ยคือเอากล่องที่เราปิดไว้เนี่ยการเอากล่องไปปิดไว้ไม่ให้อีกากินใช่ไหมไม่ให้แดดมันส่องแล้วก็ไม่ให้อีกาจิกใช่ไหมที่เพื่อนๆเห็นนั่นแหละปรากฏว่ามันถูกเปิดออกมาเลยก็เลยโทรไปหาคุณสามีแล้วก็พ่อบ้านนะคะว่าเธอได้ไปตรงสวนแตงโมของฉันหรือเปล่าแกก็บอกไม่ได้ไปปกติแกก็ไม่เคยแทบจะไม่ไปอยู่แล้วนะลำพังสวนของแกไม่ค่อยไปเลยแกยุ่งโทรไปหาแกที่ทำงานนะแล้วก็แกบอกไม่ได้ไปอ้าวแล้วใครมาสวนแตงโมฉันแต่เช้าเลยกายก็นึกแบบว่าคิดลบใครมาแกล้งพวกวะอะไรอย่างเงี้ยไปเปิดหรือว่าใครมาหวังอะไร
พอดีวันนี้มันแดดออกเนาะใครมาหวังดีเปิดแบบว่าเปิดให้เจอแดดให้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คิดไปพอนึกไปนึกมาเฮ้ยมันมองไปเห็นอีกาตัวหนึ่งนะนึกออกตอนขับรถออกมาเร็วมองไปเห็นอีกาตัวหนึ่งก็เลยนึกออกว่าเฮ้ยอีกามันเอาออกหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยมันเป็นแบบเคลียออกมันจะกินอะเพราะว่ามันช่วงนี้มันกำลังทยอยสุกใช่ไหมแล้วอีกามันจะรู้ดีอะก็เลยเฮ้ยอีกาแน่ๆเลยอะอีกาญี่ปุ่นฉลาดมากเลยนะเพื่อนนึกไปโอ้อีกาแน่ๆเลยมันต้องไปแบบว่าไปจิกออกจิกออกอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เลยได้คำตอบว่าต้องเป็นอีกาแน่ๆก็เลยหลังจากที่จะส่งแตงโมเสร็จนะสองกล่องเนี่ยค่ะสองลูกกันนั่นแหละนะก็จะไปเอาตะกร้าเนี่ยตะกร้าก็ไม่ใช่ตะกร้าสูงหรอกนะมันเป็นตะกร้าแบบที่เขาใส่ถุงดำอ่ะถาที่เขาใส่แบบต้นกล้าอะไรเงี้ยจะเอาไปครอบซะหน่อยนะเพื่อนนั่นแหละโอเคเดี๋ยวจะไปส่งของก่อนเนาะอีกอันเพื่อนตะแกรงแกรงอันนี้นะที่จะไปครอบอีกคนเพื่อนก็มาส่งที่ปรายศนีย์ในหมู่บ้านเนี่ยค่ะกับรถ5นาทีนะคะไม่ถึง5นาทีหรอกเกือบๆ5นาทีดูจริงๆนะจริงๆนะเด้ออันนี้ปิดไฟแท้ๆนะคอนเพื่อนลูกใหญ่นั่นก็เดี๋ยวมันก็เลี้ยงไอ้นี่หมดเลยมันกระจายออกหมดเลยอ่ะเป็นลูกใหญ่มากน่าจะแบบโอ้ยน่าจะแบบ 7-8 โลอ่ะแต่ว่ายังไม่ถึงกำหนดนะยังไม่ได้นะโอเคก็ครอบลูกใหญ่ๆก่อนตรงนี้นะยังเหมือนเดิมเห็นไหมเพราะว่าลูกตรงนี้มันยังไม่ถึงเวลาสุกไงมันเป็นแบบชุดใหม่อ่ะเป็นชุดที่การปลูกทีหลังอ่ะมันยังไม่สุกไงฉลาดมากเลยอีกาตรงนี้ครอบตรงนี้เลยอันนี้ต้นแบบตายมากเลยต้นไอ้นี่มากเลยเหมือนจะถึงกำหนดแล้วแต่ว่าอะไรก่อนเอาตะกร้าประมาณนี้ก็โอเคแล้วอันนี้เป็นตะกร้าที่ลุงเอามาจากซุปเปอร์ที่แกทำงานเนาะหายไปไหนไม่รู้มีเป็นสิบสิบเดี๋ยวต้องไปค้นมาแล้วจะได้ไม่ต้องซื้อร้านเพื่อนนี่นะเดี๋ยวให้ลุงเอามาอีกโอ้ยพอดีเลยเอาตีนเขี่ย พอดีเลยหันเพื่อนเนี่ยนะThank you.
วันนี้เอาไหนดีเดี๋ยววันนี้เรามาเก็บลูกเล็กกันลูกนี้ลูกเล็กนะเพื่อนแต่ว่าลูกเล็กแบบเนี้ยแดงๆนะเสียงก็ต่ำหนวดก็น้ำตาลตายแล้วนะตายแล้วหนวดตายแล้วนี่นะหนวดตายแล้วแล้วก็ต้นก็เริ่มไปแล้วแบบเนี้ยต้นก็ไปแล้วโอเคขั้วก็ผอมแล้วขั้วนะขั้วผอมๆนะนี่ผอมๆแบบเนี้ยโอเคนี่ลูกกลมๆน่ารักจ้ะอันนี้ก็เป็น3โลได้อยู่นะแต่ต้องปล่อยให้แดดนิดนึงเพราะว่าฝนตกหลายวันเนาะแดดนิดนึงแล้วมันจะแดงนะมันจะแบบไม่น้ำเยอะถ้าฝนตกมันจะแบบน้ำเยอะแต่ก็ดีมันจะไม่หวานเท่าไหร่นะอากาศแห้งๆมันจะอากาศแรงๆมันจะหวานหน่อยเขาว่านะเขาว่าโอเคเก็บลูกเล็กชมบรรยากาศฟ้าใสๆทุ่งนาเขียวๆนะคะ